สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลออาราวกฎหมายน่ารู้ค่ะวันนี้พบเจอกันนะคะอยู่กับแนนพิมพ์ระดาธิติกรธนานุรักษ์ค่ะเจอกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ค่ะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ 5:00 ถึง 5:30 ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะรับชมสดพร้อมกันก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นAS Play นะคะหรือว่าสามารถที่จะรับชมได้ผ่านกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง203ค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่จะสะดวกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.policetv.tv ก็สามารถรับชมสดได้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ด้วยค่ะผ่านทาง YouTube Channel นะคะ Police TV UJ Media นั่นเองค่ะในนั้นค่ะมีหลากหลายรายการแล้วก็รวมถึงรายการกฎหมายก็มีหลากหลาย EP ให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะแนนประชาสัมพันธ์นิดนึงให้คุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook รายการลออาราวของเราด้วยนะคะข้างในนั้นก็จะมีคลิปกฎหมายนะคะในแต่ละ EP เป็นเกรดกฎหมายที่น่ารู้นำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้นะคะแนนจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยในเรื่องของรถบรรทุกค่ะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเวลาที่เราสัญจรไปมาบนท้องถนนเนี่ยนะคะโอ้ยถ้าเจอรถบรรทุกเนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่ารถเนี่ยมีหลายขนาดนะคะแล้วบางทีเนี่ยมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านหลังด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งเนี่ยนะคะก็มาจากรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ด้วยสำหรับคนที่สัญจรไปมาตอนกลางคืนเนี่ยนะคะบางทีรถบรรทุกขับรถเร็วนะคะก็มีเหมือนกันนั้นก็เคยเจอวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรมาควบคุมไหมแล้วก็เวลาคนขับรถบรรทุกเนี่ยสังเกตนะคะเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมีพิกัดในการชั่งน้ำหนักเอาไว้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรแล้วก็มีอะไรมาบังคับนะคะให้คนขับหรือว่าหน่วยงานที่บริษัทหรือองค์กรเนี่ยรับผิดได้วันนี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะนันอยู่กับพี่ตั้นค่ะพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาค่ะนั่งอยู่ในรายการกับแนนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้นค่ะสวัสดีครับพี่ตั้นค่ะอย่างที่พูดไปเมื่อช่วงต้นรายการคือเรื่องราวของรถบรรทุกเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเราอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายเนี่ยบอกเลยว่าบางทีเนี่ยเวลาเราขับรถบางทีช่วงจังหวะจะแซงเนี่ยรถบรรทุกเขาคันค่อนข้างใหญ่มันจะมีจุดบอดเนาะแล้วบางทีเนี่ยเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยกันว่าเอ๊ะช่วงเวลาไหนรถบรรทุกเนี่ยเขาสามารถที่จะมาแล่นบนท้องถนนได้แต่ก่อนอื่นต้องถามคุณผู้ชมต้องถามพี่ตั้นก่อนเลยว่าในเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรเข้ามาควบคุมอยู่ไหมคะครับคือรถบรรทุกเนี่ยซึ่งตามพระราชบัญญัติรถยนต์นะพรบ.รถยนต์เนี่ยกำหนดในรถบรรทุกเนี่ยจริงๆมีอยู่3ประเภทค่ะนะครับก็คือรถบรรทุกขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กถ้าเรารู้ก็จักกันก็คือพวกรถปิกอัพรถกระบะต่างๆนั่นแหละก็คือพวกนี้รถออกมาเพื่อบรรทุกเหมือนกันแต่พวกเราก็บางทีก็เอามาใช้กันในการวิ่งเป็นรถโดยสารส่วนบุคคลไปเลยทุกวันนี้นะแต่ตามการจดหลักการจดทะเบียนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กนะครับส่วนรถบรรทุกอีกประเภทนึงเขาเรียกว่ารถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่นะครับก็คือรถบรรทุกที่มี6ล้อขึ้นไป6ล้อ10ล้อ18ล้อรถพ่วงอะไรพวกนี้นะครับก็คือขนาดใหญ่ก็จะเป็นรถอีกประเภทหนึ่งนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือรถบรรทุกที่เป็นวัตถุไวไฟหรือวัตถุอันตรายนะครับเช่นน้ำมันก๊าซหรือสารเคมีต่างๆอันนี้ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งก็แยกออกเป็นกลุ่มแล้วก็เรื่องของกำหนดระยะเวลาการวิ่งต่างๆเนี่ยกฎหมายก็จะกำหนดไว้ที่แตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ละประเภทค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมตามข่าวเนี่ยนะคะที่เราเห็นเนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกที่ขนเชื้อเพลิงนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุไวไฟหรือว่าสิ่งอันตรายต่างๆบางทีเนี่ย
ก๊าซมันรั่วไหลออกมามันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างกรณีวัตถุ Wi-Fi เนี่ยมันเกิดผลเป็นวงกว้างเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้รถบรรทุกประเภทนี้แสดงว่ามันจะต้องมีสิ่งที่บ่งบอกอะไรบางอย่างให้คนทั่วไปเนี่ยรู้ว่ารถคันนี้บรรทุกของอันตรายอยู่ถูกต้องไหมคะใช่ครับถ้าเป็นรถบรรทุกประเภท3นะครับก็คือพวกบรรทุกสิ่งของอันตรายเนี่ยจะต้องมีป้ายหรือสติ๊กเกอร์เขียนให้กับผู้ใช้รถถนนดูแล้วเห็นชัดนะครับว่าเป็นรถมันวัตถุ Wi-Fi เช่นวัตถุ Wi-Fi หรือวัตถุมีพิษนะครับซึ่งกำหนดติดสติ๊กเกอร์ค่อนข้างจะเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงทั้งหมดนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วก็โดยเฉพาะตัวผู้ควบคุมรถหรือขับขี่รถบรรทุกคันนั้นด้วยจะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกตินะครับเพราะตัวเองเนี่ยมีวัตถุที่อันตรายต่อบุคคลอื่นนะครับอยู่บนทางสาธารณะนะครับก็จะระบุไว้ชัดเจนครับทีนี้อย่างกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบตัวถังที่บรรจุก๊าซแบบนี้หรือเปล่าคะมันจะต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยความเรียบร้อยแน่นอนครับมันจะต้องมีมาตรฐานมอกรแน่นอนนะครับเพื่อตรวจสอบว่าคุณภาพของถังหรือบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่บรรจุวัตถุเหล่านี้เนี่ยมีความแข็งแรงคงทนรับสภาพการล้มหรืออุบัติเหตุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าตรวจแล้วไม่ผ่านนะครับรถคันนี้ก็จะไม่สามารถนำมาวิ่งบนท้องถนนได้นะครับอันนี้ก็จะมีมาตรฐานอยู่ถ้าเหล่านี้ถ้ากฎหมายกำหนดอะไรไว้เนี่ยถ้าเราทำตามหลักกฎหมายนะครับปัญหาจะไม่ค่อยเกิดแต่ส่วนใหญ่ที่มันเกิดเนี่ยหมายถึงว่าเราจะละเลยแล้วก็ไม่ระมัดระวังหรือทำตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วปัญหาถึงได้เกิดนะครับอย่างนี้กรณีถ้าหากว่าแก๊สที่บรรทุกอยู่ในตู้เนี่ยมันรั่วไหลออกมาอันนี้เนี่ยคนที่ต้องรับผิดเนี่ยมันรวมไปถึงหน่วยงานที่เขาต้องตรวจสอบเลยด้วยไหมคะมันก็ต้องอยู่ที่เหตุการณ์รั่วเกิดจากอะไรครับถ้าเหตุเกิดจากการจากรั่วจากสภาพของถังเนี่ยชำรุดบกพร่องเองแล้วมีการตรวจผ่านไปหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจเหล่านี้ก็จะต้องรับผิดในส่วนของเป็นเจ้าพนักงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยละเลยนะครับหรือเขาเรียกว่าประมาทเลอะอาจจะต้องไปรับผิดชอบหนึ่งถ้าเกิดความเสียหายกับผู้อื่นนะแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดจากตัวสภาพของวัตถุนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเกิดว่าเฮ้ยเกิดจากอุบัติเหตุหรือสิ่งอื่นมากระทบกระทั่งทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะนั้นบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นจากแรงที่มากระทำวัตถุบรรจุภัณฑ์เหล่านี้ครับคุณผู้ชมคะมันยังมีอีกเรื่องนึงนะที่เป็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถบรรทุกที่มีตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านหลังแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปถามพี่ตั้นในเรื่องนี้นะคะเรามาพูดคุยกันก่อนว่าคนขับรถก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สำคัญเพราะว่ามีฐานะที่เขาอยู่ในลักษณะเป็นการควบคุมยานพาหนะนะคะบนท้องถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วตัวเขาเองก็จะต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่ซึ่งใบอนุญาตในการขับขี่แบบนี้นะคะมันเหมือนกับที่เราขับรถยนต์ทั่วไปหรือเปล่าคะพี่ตั้นก็ใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทค่ะเขาเรียกว่าแบบบ2กับท2นะครับไอ้บ2เนี่ยมันก็คือใบอนุญาตขับขี่รถบรรทุกทั่วไปที่ขับรถยนต์ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ส่วนท2เนี่ยก็คือรถบรรทุกโดยตรงนะครับหมายถึงว่าจะต้องมีใบอนุญาตแล้วก็พูดง่ายว่าจะเข้มข้นมากกว่าบ2อันนั้นไอ้ท2เนี่ยคือผมเองก็เคยมีนะค่ะครับตอนที่ทำเนี่ยหมายถึงตอนนั้นเนี่ยเราทำในเขาเรียกว่าทำใบขี่ธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเราจบปริญญาตรีเนี่ยรู้สึกว่าจะใช้วุฒิปริญญาตรีเนี่ยไปขอใบอนุญาตขับขี่สาธารณะได้ด้วยมาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยใบขับขี่สาธารณะเนี่ยขับรถแท็กซี่หรือขับรถบรรทุกเนี่ยก็อยู่ในแบบเดียวกันแต่มันจะไม่มีแบบตลอดชีพนะมันจะต้องมีต่ออายุเรื่อยๆเพื่อให้เราเนี่ยไปทดสอบสภาพร่างกายทดสอบความรู้ตลอดทุกระยะเวลาที่เขากำหนดอัปเดตนะข้อมูลในเรื่องของกฎหมายเพราะอย่างเช่นพระราชบัญญัติการจราจรทางบกตอนนี้ก็มีการอัปเดตกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่ที่เป็นสาธารณะเนี่ยนะคะก็ต้องมีการไปอัปเดตเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางด้านสายตาแล้วก็อัปเดตในเรื่องของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนใหม่ๆด้วยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะมันจะมีกรณีที่ข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของรถบรรทุกนะคะว่าอย่างเช่น
ต้องมีป้ายต้องมีผ้าคลุมอย่างเงี้ยค่ะมันมีข้อกำหนดอะไรบ้างคะตรงนี้คือรถบรรทุกปัจจุบันเนี่ยเรามีการแก้ไขกฎหมายให้มันผมว่าเราก็ไปเรื่อยๆนะพัฒนาทำให้คนปลอดภัยมากขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันเนี่ยรถบรรทุกทุกคันเนี่ยจะต้องมีถ้าบรรทุกของนะครับจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะปิดอะปิดกั้นคือผ้าใบปิดกั้นอย่างมิดชิดอย่าให้ของที่บรรทุกหล่นเรือในรถเนี่ยหล่นมาบนท้องถนนลักษณะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเหมือนรถกระบะนะคะที่เป็นอาจจะเป็นรถหลังคาสูงแต่มันไม่ได้มีหลังคาปิดแล้วที่เราจะเห็นตามในภาพข่าวเนี่ยเขาจะมีการบรรทุกของขึ้นมาแบบเยอะๆสูงๆเลยอันนี้ต้องมีผ้าใบปิดให้มันเรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ของที่มันอยู่หลังรถกระบะมันปลิวออกมาเพื่อไปถูกคนที่ขับรถอยู่ข้างหลังสมัยก่อนถือว่าวัดดวงไง ก่อนกฎหมายนี้ออกมานะตามรถพวกนี้นี่ต้องวัดดวงนะว่าจะมีอะไรปลิวลงมาที่รถเราบ้างแต่ปัจจุบันนี้ก็มีความชัดเจนขึ้นนะครับว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมได้เลยแล้วก็ห้างขับเพราะถ้ามองกันเรื่องของความอันตรายมันอันตรายมากจริงนะครับเพราะว่าเราขับรถไป1แรงปะทะจะเกิดจากความเร็วตัวรถยังไม่พอนะถ้าไปเกิดจากลมหรือมีพายุหรืออะไรที่มันพัดสวนกลับมาเนี่ยของที่อยู่ในรถเนี่ยมันจะมีโอกาสปลิวหล่นได้ง่ายมากบางทีนะแรงลมมันไปปะทะกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาหรือคนที่เดินสัญจรอยู่ข้างถนนอันนี้อันตรายมากทีนี้นั่นมีอีกกรณีนึงคือบางทีเนี่ยเราเห็นรถกระบะที่เขาบรรทุกของเยอะๆค่ะพี่ตั้นบางทีเนี่ยนะคะอู้ขับรถเนี่ยคือหน้านี่จะลอยอยู่แล้วค่ะใช่อันนี้มันมีเรื่องของน้ำหนักมากำหนดไหมคะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดขนเกินน้ำหนักปุ๊บเนี่ยมันจะมีความผิดถ้าเป็นรถกระบะรถบรรทุกเล็กเนี่ยค่ะรวมตัวรถเขาห้ามเกินที่ 9.5 ตัน 9.5 ตันเพราะตัวรถเองมันก็มีน้ำหนักของมันเป็นตันๆอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเราไปบรรทุกเกิน 9.5 ตันเนี่ยมันก็จะมีความผิดฐานบรรทุกรถบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนด 9.5 ตันไม่น่าทำไมหน้าถึงได้แบบลอยขนาดนั้นใช่อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันก็จะต้องมีเรื่องของขนาดรถแล้วก็ขนาดของน้ำหนักแตกต่างกันไปอาจจะเป็นรถ4ล้อบรรทุก4ล้อ6ล้อแล้วก็มีอะไรคะ10ล้อแล้วไปถึง22ใช่ครับซึ่งมันจะมีลักษณะของอะไรนะเขาเรียกว่าเพลาเพลาถ้าเป็นเพลา4เพลาอะไรเงี้ย2เพลานะครับคือสองเผาก็คือรถยนต์ที่เราขับทั่วไปเนี่ยเผาหน้าเผาหลังไงค่ะแต่ถ้าเป็นรถพ่วงรถอะไรเนี่ยเขาก็จะมีเผามากขึ้นไงสมมุติ10ล้อเนี่ยกี่เผาสมมุติ10ล้อนะ10ล้อก็ยังน้อยก็3เผาเผาหน้า1ใช่มั้ยเผากลางก็จะมี4ล้อเผาหลังอีก4ล้อรวมเป็น10ล้อเนี่ย3เผานะครับแต่ถ้าเป็นรถพ่วง2ชุดเนี่ยก็อาจจะเป็น6เผานะครับ6เผาเลยค่ะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยอย่างเช่นรถกระบะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะมันจะมีกรณีที่บรรทุกสิ่งของหรือว่าภาชนะที่มันยื่นยาวออกมาจากตัวรถอันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบังคับตรงไหนไหมคะว่าเขาสามารถที่จะบรรทุกขึ้นทางด่วนได้ไหมต้องมีป้ายบอกลักษณะแบบไหนถึงจะถูกต้องตามกฎจราจรครับอันนี้เขาเรียกว่าบรรทุกสิ่งของยื่นล้ำออกมาจากตัวนั่งรถเพราะนั้นผู้ขับขี่หรือผู้ที่บันทึกเนี่ยจะต้องทำการติดธงหรือทำยังไงให้คนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นชัดที่สุดว่ารถคันนี้มีวัตถุที่ยื่นออกมาจากตัวรถเพื่อให้ทางรถที่ขับมาด้านหลังเนี่ยไม่ได้ขับมาใกล้เกินไปและเกิดอันตรายกับตัวรถเหล่านั้นเพราะนั้นถ้าเกิดผู้ขับขี่ไม่ทำเนี่ยก็จะมีความผิดทางกฎหมายเอาแค่ไม่ทำก็ผิดแล้วนะยื่นออกมาโดยไม่ติดธงแดงให้คันหลังเห็นชัดเนี่ยก็ผิดแล้วไม่ต้องรอให้เกิดเหตุก่อนถ้าเกิดเหตุก่อนก็อีกส่วนหนึ่งนะครับครับส่วนใหญ่ที่แนนเห็นเนี่ยเขาจะเป็นการผูกผ้าแดงครับผูกผ้าแดงอันนี้คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องของการเตือนว่าอันนี้เนี่ยใช่ผ้าแดงไม่ใช่ผ้าแบบตั้งกฎหมายกำหนดขนาดไปด้วยนะว่าต้องมีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขึงแบบไหนไม่ใช่ผูกสักแต่ว่าผูกอะไรเงี้ยอุ้ยที่แนนเจอคือผูกเลยผูกกับตัวอาจจะเป็นตัวท่อเหล็กหรือว่าท่อ PVC ที่มันมีลักษณะยาวๆก็ผูกตรงข้างท้ายเลยค่ะอย่างนั้นเลยใช่ๆถ้าผูกให้ยาวและเห็นชัดแล้วธงเนี่ยจะต้องเป็นวัตถุชิ้นสุดท้ายที่ยื่นออกไปไม่ใช่ผูกลึกเข้ามาแล้วมีวัตถุอื่นยื่นเลยธงไปอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญลักษณ์หนึ่งสัญลักษณ์นะคะที่คุณผู้ชมเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะต้องระมัดระวังแล้วว่าอันนี้เนี่ยเขามีการบอกแล้วนะว่า
รถคันนี้เนี่ยบรรทุกสิ่งของที่มันยื่นออกมาเพราะฉะนั้นมันเสี่ยงอันตรายกับรถที่เขาเรียกว่าต่อท้ายเพราะฉะนั้นการใช้รถใช้ถนนจะต้องรู้สัญลักษณ์ตรงนี้แล้วก็อย่าพยายามไปเข้าใกล้มากต้องมีระยะเว้นห่างให้เขาหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการที่สิ่งของที่ยื่นยาวออกมาจากรถบรรทุกเนี่ยพุ่งเข้ามาโดนรถคันข้างหลังมีนะคะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ไปรับชมกฎหมายแปลกรอบโลกกันก่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องนี้ต่อค่ะกฎหมายแปลกรอบโลกล่อเราเดอะเวิลด์ชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศเคนยาเช่นมาไซแซมบูรูเทอร์คานายังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจและนับถือหมอผีปีศาจหรือร่างทรงประจำเผ่าเพราะเชื่อว่าเป็นบุคคลที่ติดต่อกับเทพเจ้าได้และยังสามารถทำนายและพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆได้รวมทั้งรักษาคนเจ็บไข้ได้รัฐบาลได้ออกกฎหมายเวทมนต์ในปีค.ศ.1925เพื่อควบคุมพฤติกรรมของผู้ใช้เวทมนต์โดยระบุไว้ว่าห้ามแอบอ้างหลอกลวงหรือก่ออาชญากรรมต่อผู้อื่นเช่นห้ามโกหกว่าตนมีเวทมนต์ห้ามใช้เครื่องรางทำร้ายผู้อื่นห้ามปรุงยาพิษกฎหมายนี้ไม่ได้ต่อต้านความเชื่อดั้งเดิมของชนเผ่าแต่เป็นการปกป้องไม่ให้ใช้เวทมนต์ในทางที่ผิดนะคะกฎหมายแปลกรอบโลกคุณผู้ชมค่ะวันนี้กฎหมายแปลกจริงๆทำให้ฟังแล้วเนี่ยพี่ตั้นค่ะนึกถึงแฮร์รี่พอตเตอร์ขึ้นมาทันทีเพราะว่ามันมีประเทศนี้นะคะคือเคนยาเขาบอกว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเวทมนต์ครับคือว่าเขาไม่ให้ใช้แบบเหมือนกับเอามาโฆษณานะคะว่าทำปรุงยาพิษหรือว่าทำชวนเชื่อลักษณะว่าตัวเองเนี่ยมีเวทมนต์มีของขลังเพื่อให้คนอื่นเขาเชื่อเอออันนี้ก็เป็นกฎหมายแปลกๆอีกหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมที่นำมาฝากในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าประเทศนี้สงสัยน่าจะมีแสดงว่ามีความเชื่อมากของประเทศไทยเราใช่เขาน่าจะมีความเชื่อประเทศเราก็เยอะแล้วนะเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือออกกฎห้ามเลยนะเพราะเขากลัวว่าการชักจูงแบบนี้จะไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะก็เลยมีกฎหมายห้ามเอาไว้ว่าถ้าใครที่ทำในลักษณะนี้เอาไปโฆษณาชวนเชื่อหรือมีการเอาไปปรุงยาหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความผิดตามกฎหมายประเทศเขาด้วยอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะทีนี้ค่ะเรากลับมาคุยกันต่อในเรื่องของกฎหมายของเราที่คุยกันถึงเรื่องของรถบรรทุกเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบรรทุกเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าจะต้องหมายถึงรถบรรทุกคันใหญ่ๆเสมอไปมันอาจจะหมายถึงรถกระบะซึ่งมันสามารถใช้บรรทุกสิ่งของได้ด้วยนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปหลากหลายประเภทเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบรรทุกของที่มีสิ่งของยื่นยาวออกมาซึ่งเมื่อท้ายช่วงเมื่อสักครู่นี้เรามีการคุยกันไปแล้วว่ามันจะต้องมีข้อสังเกตมีธงแดงหรือว่าผ้าแดงผูกเอาไว้นะคะบริเวณปลายวัตถุที่มันยื่นล้ำออกมาจากรถกระบะนั่นเองทีนี้เรามาพูดคุยกันถึงในรถบรรทุกที่เป็นรถบรรทุกคันใหญ่กันบ้างเพราะรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะบางทีที่เราเจอเนี่ยขับรถกันค่อนข้างเร็วแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยท้ายรถเขาเนี่ยจะมีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งข้างในตู้เนี่ยมันจะมีเรื่องของสินค้าที่อยู่ในตู้ด้วยทีนี้การเอาตู้คอนเทนเนอร์ใส่ลงไปในท้ายรถบรรทุกหรือว่ารถพ่วงเนี่ยมันจะต้องมีการล็อกให้แน่นหนาแต่บางทีเนี่ยนะคะบางทีแนนขับรถอยู่บนท้องถนนเนี่ยหรือบางทีเราขึ้นทางด่วนอาจจะออกไปทางต่างจังหวัดนิดนึงเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีรถบรรทุกบางครั้งเนี่ยข้างหลังตู้คอนเทนเนอร์มันเหมือนกับไม่ได้ล็อกเลยพี่ตั้นดูแล้วมันหลวมหลวมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นข่าวนึงนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยเป็นกรณีที่รถบรรทุกเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วเขามีการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่ข้างหลังปรากฏว่าพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยไอตัวตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยแหละค่ะมันหลุดออกมาจากรถพ่วงแล้วยังไงคะมันถลายไปตามเกาะกลางแล้วก็ไปชนกับรถแท็กซี่ซึ่งวิ่งสวนเลนมาอีกฝั่งนึงทำให้คนที่นั่งอยู่ในรถแท็กซี่ผู้โดยสารที่อยู่ในรถแท็กซี่เนี่ยเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะต้องมีกฎหมายหรือมีอะไรมาควบคุมในตัวตู้คอนเทนเนอร์หรือว่ารถบรรทุกประเภทนี้บ้างไหมคะครับก็ในเรื่องนี้ที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเราได้มีกฎหมายเพิ่มเติมในเกี่ยวกับรถบรรทุกอยู่แล้วนะครับเมื่อปี62ประกาศใช้นะครับก็คือรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับทุกคัน
จะต้องอย่างที่หนึ่งเลยจะต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องตัวล็อกอ่ะตัวล็อก4มุมของตู้ให้มีความแข็งแรงแล้วก็ล็อกในจุดที่มันมีรับน้ำหนักได้บาลานซ์เหมาะสมเขาเรียกว่าเป็นการกระจายน้ำหนักใช่กระจายน้ำหนักใช่ครับให้เหมาะสมเพื่อป้องกันให้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยหลุดออกจากตัวรถบรรทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยลักษณะตู้รถตู้เนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ว่ามันหลุดออกมาจากเนื่องจากอะไรมันเร็วเกินไปหรือว่าตัวคลิปที่คุณเอามาล็อกเนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงพอหรือไม่ได้ล็อกเลยนะครับนั่นแหละครับมันก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแสดงว่าเราฝ่าฝืนกฎหมายมันก็จะเป็นเรื่องของประมาทและผลของความประมาทก็คือความสูญเสียนี่แหละครับแล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดได้บ้างคะคืออย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องเป็นผู้กระทำความผิดคนที่หนึ่งแน่เพราะหนึ่งคุณขับรถบรรทุกมาเนี่ยผมมองว่าถ้าทางมอเตอร์เวย์เนี่ยมันทางมันตรงนั้นต้อง 4-5 ช่องทางนะค่ะรถบรรทุกเนี่ยกฎหมายเขาให้วิ่งขอบทางด้านซ้ายนี่เหรอไหมครับอุ้ยแต่ว่าเวลาเราใช้ถนนจริงๆอ่ะพี่ต้าวิ่งขอบทางด้านซ้ายมันจะไปชนเกาะกลางได้ยังไงอ่ะอันนี้มองแค่นี้ก่อนไม่แต่คือในชีวิตจริงๆอ่ะที่เราวิ่งตามท้องถนนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยอุ้ยไม่ได้ซ้ายนะคะอย่างนี้เลยมันก็ต้องหาสาเหตุทำไมถึงไม่วิ่งซ้ายอันนี้อย่างที่หนึ่งแล้วไม่วิ่งซ้ายพอไม่วิ่งซ้ายปั๊บพอเกิดการเสียหลักหน่อยเดียวเนี่ยไปเข้าเกาะกลางแล้วก็ไปชนเกาะกลางแล้วทำให้ตู้คอนเทนเนอร์มันพุ่งไปช่องทางเดินรถสวนนู่นก็เกิดมีคนตายอย่างเงี้ยอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยมันทำให้เราคิดแล้วว่าไม่ได้วิ่งขอบทางด้านซ้ายแน่นอนอย่างที่สองเลยเนี่ยใช้ความเร็วเกินไปไหมรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าเป็นในเมืองเนี่ยนะครับในที่เกิดเหตุถือว่าในเมืองแล้วนะค่ะนะครับเขตกรุงเทพเนี่ยเขาไม่ให้วิ่งเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุ้ยหาเกินไหมหาน้อยแล้วมั้งคะ60กิโลเมตรไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ต้องไปเช็คดูข้อมูลนะครับห้ามเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะนะครับอย่างที่3เนี่ยที่กฎหมายใหม่ออกมาเนี่ยจะต้องมีการล็อกไอ้ตู้คอนเทนเนอร์ไว้กับตัวรถอย่างแน่นหนาปลอดภัยทำหรือเปล่านะครับถ้าไม่ทำคนขับ1โดนแน่2การล็อกเนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้าของรถหรือผู้บันทึกนะครับหรือบริษัทชิปปิ้งนี่แหละได้ทำหรือไม่ถ้าไม่ได้ทำบริษัทชิปปิ้งหรือที่เป็นนายจ้างของรถบรรทุกเนี่ยผู้ว่าจ้างเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยคุณผู้ชมเราลองนึกเป็นภาพนะคือรถบรรทุกเนี่ยจริงๆอันเนี้ยคือมันเป็นรถพ่วงที่มันมีตัวลากท้ายยาวๆแต่มันยังไม่มีตู้คอนเทนเนอร์นะเขาจะต้องขับไปที่ท่าก่อนเพื่อให้อาจจะเป็นชิปปิ้งหรือผู้ขนส่งเขาจะต้องมีตัวยกเพื่อยกตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้เนี่ยลงมาใส่ท้ายรถพ่วงเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ในการล็อกเราก็ต้องดูนะว่าใครเป็นคนรับผิดชอบครับก็คือบริษัทชิปปิ้งเนี่ยต้องมีเป็นคนรับผิดชอบในการล็อกอยู่แล้วที่พบคุณเป็นคนว่าจ้างแล้วตัวผู้ขับขี่เนี่ยก็หน้าที่โดยตรงคุณก็ต้องตรวจสอบว่าล็อกถูกต้องตามกฎหมายไหมถ้าไม่ถูกต้องคุณต้องไม่ออกรถจากที่บรรทุกมาจริงป่ะถ้าไม่ออกมาจบไหมจบไอ้ทางผู้เอาขนส่งเนี่ยมันก็ต้องแก้จบอย่างนั้นคนขับไม่ยอมออกปัญหาก็ไม่เกิดไงค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคือการปล่อยรถออกจากท่าเนี่ยมันเกี่ยวกับคนที่ปล่อยรถด้วยไหมว่าเขาจะต้องมีการตรวจตราดูอีกทีนึงหรือว่ามันจบอยู่ที่ชิปปิ้งหรือว่าตัวผู้ขนส่งที่เขาต้องทำการอยู่แล้วต้องเป็นตัวที่ผู้ขนส่งที่มีหน้าที่บรรทุกนี่แหละครับแล้วก็บรรทุกจริงๆก็คือเจ้าของรถยนต์นะรถยนต์บรรทุกนี่แหละเพราะว่าเป็นผู้ว่าจ้างเป็นผู้ว่าจ้างก็ต้องมีหน้าที่ดูแลว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายไหมที่กฎหมายกำหนดไว้นี่มันหมายถึงว่ากำหนดไว้ตัวเจ้าของรถกับผู้ขับขี่เป็นหลักเลยนะครับถ้าเจ้าของรถกับผู้ขับขี่เนี่ยดูแล้วมันไม่เรียบร้อยก็ต้องไม่ออกรถมาไม่ออกรถมาบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้างก็ต้องทำให้ถูกต้องไงถ้าถูกต้องแล้วยืนยันตรวจแล้วว่ามีความแข็งแรงพอพวกขี่ก็ขับออกมาได้มันก็จบทีนี้อีกคำถามหนึ่งที่แนนอยากจะรู้ว่าถ้าหากเราไปเจอไอ้เรื่องพวกนี้รถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถกระบะบรรทุกของที่ยื่นล้ำออกมาไม่ได้มีป้ายบอกหรือว่ารถพ่วงที่เราดูแล้วขับรถเร็วตัวตู้คอนเทนเนอร์ดูแล้วมันเหมือนโครงเครงไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ล็อกแล้วเราขับรถอยู่บนท้องถนนแล้วเราเห็นพอดีแบบนี้เราสามารถที่จะแจ้งกับใครได้บ้างคะคือถ้าเป็นถนนหลวงที่วิ่งระหว่างต่างจังหวัดหรือมอเตอร์เวย์ต่างๆเนี่ยเจ้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือตำรวจทางหลวงเพราะนั้น
ก็195ง่ายสุดเลยครับแล้วก็แจ้งว่าวิ่งบริเวณไหนจากไหนถึงไหนหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่แล้วก็อีกกี่นาทีควรจะถึงตรงไหนเขาจะได้รู้จุดแล้วก็ไปดำเนินการจับกุมแล้วก็ตรวจสอบใช่ตรวจสอบให้ถูกต้องครับถ้าเห็นว่ามันอันตรายนะนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ถนนหลวงที่นอกเขตความรับผิดชอบของตำรวจทางหลวงเนี่ยมันก็ต้องมีตำรวจท้องที่ก็เราอยู่ท้องที่ไหนก็กด191เนี่ยมันจะเข้าศูนย์191ในจังหวัดนั้นอยู่แล้วนะครับก็แจ้งจุดแล้วก็หลักกิโลเมตรให้กับตำรวจดูและเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบสกัดจับแล้วตรวจสอบต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เห็นดูแล้วเนี่ยมันดูค่อนข้างอันตรายนะเจอที่บริเวณไหนเจอทางหลวงก็แจ้งไปที่ตำรวจทางหลวงหรือว่าในเขตกรุงเทพปริมณฑลก็โทรแจ้งที่191ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนกับช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อลดอุบัติเหตุการจราจรบนท้องถนนด้วยเพราะบางทีเนี่ยคือรถค่อนข้างใหญ่ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีความสูญเสียมันค่อนข้างมากแล้วผู้สูญเสียเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้รับบาดเจ็บธรรมดาเขาอาจจะสูญเสียถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็เป็นไปได้ก็คนละไม้คนละมือค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาและที่สำคัญค่ะต้องจำเลขทะเบียนด้วยหรือเปล่าคะต้องจำเลขทะเบียนเพื่อจะได้บอกเจ้าหน้าที่ได้ถูกนะว่ารถคันนี้เลขทะเบียนนี้นะคะจะได้ช่วยกันตรวจตาว่าเอ๊ะเขาล็อกมาถูกต้องไหมมีป้ายแปะมาถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ตั้นฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะที่อาจจะสัญจรไปมาเจอรถบรรทุกหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ผมขอฝากผู้ประกอบการและผู้ควบคุมรถหรือขับขี่รถแล้วกันนะครับว่าเหตุเกิดต่างๆที่เกี่ยวกับบนท้องถนนเนี่ยโดยเฉพาะรถบรรทุกหรือรถคอนเทนเนอร์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับก็คือเมื่อไรที่กฎหมายกำหนดแล้วเราไม่ทำนั่นก็คือความประมาทเลินเล่อถ้าเกิดความประมาทเลินเล่อแล้วเกิดความเสียหายกับผู้อื่นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบกันไปตามกฎหมายเพราะนั้นอยากฝากท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับให้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็อย่าคิดว่าเป็นความเคยชินความประมาทเนี่ยมันจะเกิดจากความเคยชินคือทำอย่างนี้มาตลอดไงแบบนี้ก็ไม่เคยเกิดเหตุก็ไม่เคยเกิดเหตุก็เลยกลัวไปเรื่อยๆไม่ตึงไงไม่ทําตามกฎเกณฑ์หรือให้มันทําทุกอย่างให้มันเป๊ะมันก็จะไม่เกิดเหตุแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดความเคยชินความประมาทเลยๆจะเกิดแล้วอุบัติเหตุมันก็จะเกิดความสูญเสียมันก็จะเกิดตามขึ้นมาไม่มีวันจบเหมือนกับเหตุการณ์พวกเนี้ยเราไม่เคยจบนะมีเห็นตลอดเดี๋ยวเรื่องนี้พองซางเงียบไปเดี๋ยวปรากฏว่ามีเรื่องใหม่อีกเดี๋ยวมีโค้งเข้าทางกลับรถคอนเทนเนอร์หล่นมาทับตัวดนด้านล่างเดี๋ยวก็เจอให้พวกเราเห็นอีกนะครับมันเป็นภาพที่อย่าให้มันเป็นความเคยชินครับคุณผู้ชมคะเหลือเวลาอีกนิดนึงนันอยากให้พี่ตั้นแจ้งคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะว่าเวลาของรถบรรทุกเนี่ยค่ะช่วงไหนที่เขาห้ามวิ่งบ้างคะอันนี้สำคัญมากคือถ้าเวลาเช้าเนี่ยในเมืองนะในเมืองไม่ใช่ในกรุงเทพอย่างเดียวในเมืองตัวเมืองต่างๆนะครับในจังหวัดต่างๆห้ามวิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึง9โมงส่วนใหญ่เลยนะแต่ถ้าเป็นรถใหญ่มากๆเนี่ยก็อาจจะไปเลทถึง10โมงนะครับถ้าบรรทุก6ล้อบรรทุกขนาดกลางเนี่ยก็9โมง6โมงเช้าถึง9โมงเป็นหลักแต่ถ้ารถขนาดใหญ่ก็ถึง10โมงแล้วเวลาช่วงเย็นก็คือ4โมงเย็นถึง2ทุ่มอันนี้คือเวลาห้ามวิ่งใช่ห้ามวิ่งนะครับห้ามวิ่งเข้ามาในเมืองเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นการที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนกันมากรถบรรทุก10ล้อหรือบรรทุก18ล้อต่างๆเนี่ยก็ไม่คนเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถขนาดใหญ่ก็ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงสามทุ่มเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเวลาห้ามวิ่งค่ะครับคุณผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนเนี่ยก็ดูเวลาด้วยนะคะถ้าหากว่าเจอในช่วงเวลาห้ามวิ่งแล้วมีรถบรรทุกออกมาวิ่งเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งได้นะช่วยกันเป็นหูเป็นตาค่ะเพราะว่ามีกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการวิ่งของรถบรรทุกอยู่นะคะวันนี้ค่ะนายต้องขอขอบคุณนะคะพี่ตั้นพันตำรวจเอกดร.ธนเศษพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ตั้นวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้แนนพร้อมพี่ตั้นและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ